อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเป็นโต้นะครับมาวันนี้มาเล่นกิจกรรมกันนะครับอาจจะมาเปิดเควสก่อนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะมาเล่นรวดเดียวตอนท้ายอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวดูด่วนว่ามันต้องใช้เวลากี่วันในการปลดล็อกอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันรู้สึกว่านานเกินผมก็อาจจะทยอยเล่นให้ก็ได้นะครับอ่ะมาฟังกัสมายามาสจันนะครับเพื่อนเก่าของคุณได้จัดแผงลอยนะมุมหนึ่งของเขตอันนี้ชื่อเขตอะไรวะไลออนไนส์ไม่รู้ว่าอ่านตรงตัวแต่ผมว่าไม่ใช่แน่ๆภาษาต้องออกเสียงฝรั่งเศสแน่ๆในนครว่าการฟอนเทนเขากำลังไปโปรโมทเกมกระดานฟังกัสมายามาสจันที่ได้รับการพัฒนาแล้วน่าจะตั้งชาวฟอนเทนที่ไม่ค่อยได้พบเห็นฟังกัสเท่าไหร่เกมกระดานนี้ค่อนข้างดูแปลกใหม่ทีเดียวโอเคแสดงว่าตั้งเมื่อกี้เควสมันอยู่หน้าตึกนะแต่น้องๆมันอยู่ตรงซอกตึกฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเสียงผ้าไว้เควสนี้แม่งเลยแสดงว่าไม่ใช่เควสใหญ่เนาะแล้วตัวที่ลอยผ่านเมื่อกี้มันดูเหมือนฟังกัสหรือว่ามีฟังกัสบุกเข้ามาในฟอนเทนอะลูมีนเราไปดูกันเถอะนี่แหละอันนี้คืออ๋อคนที่มาโปรโมทใช่ไหมว่าแต่เจ้าอ้าวโถยขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยเหล่าคู่หูคุณก็ปลอดภัยไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อชาวเมืองและสิ่งแวดล้อมนั่นก็ชีวกายภาพของฟอนเทนเหมือนกันเดี๋ยวนะนี่มันอย่าบอกนะนี่มันคนที่มันเอลไมป่ะ ผมว่าใช่ว่ะเชื่อไหมทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลฟังการ์ดด้วยจำได้ไหมที่คนที่เป็นเอลไมอ่ะถ้าชื่อมาแล้วคุ้นหูแล้วผมว่าใช่นี่ดูผิวสีผิวเขาดิเหมือนเป็นชาวซูเมรุอะสีผมจำได้สีนี้ผมจำได้ว่าเขาสีผมสีนี้เว้ยไอ้เขาเปลี่ยนชุดว่ะตามมาตรฐานการจัดการสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นของฟอนเทนแล้วระเบียบการดำเนินการธุรกิจของเขตลิออนเนสแล้วคุณสามารถจัดกิจกรรมต่อได้ขอบคุณมากนะคุณทูเรน่าไม่น่าจะใช่อ่านอีกอ่ะขอโทษด้วยไปต่อแล้วกันนะช่างแม่งไม่นึกว่างานจัดกิจกรรมในฟอนเทนยุ่งยากขนาดนี้มีขั้นตอนเยอะกว่าที่ท่าเรือออมอสเป็น10ขั้นตอนเลยที่ฉันเตรียมใจไว้ก่อนหน้านี้น่าจะยังไม่พอแฮถ้าเขาจำเราได้ก็คือชัวร์ครับไม่ต้องเกรงใจนี่อย่าตำหนิตัวเองเลยคุณกับคู่หูฟังคัสถือเป็นแขกพิเศษรวมกันบอกขอไม่เคยได้เจอสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นอย่างฟังกัสเท่าไหร่จึงต้องทำอะไรระมัดระวังหน่อยเลยใช้เวลาสังเกตและประเมินนานนิดนึงหลังจากนี้ฉันจะส่งคำขอของคุณไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆถ้าพบเห็นดาวตกซีดเอาไม่ต้องแล้วยืนอยู่นี่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ชัวร์คนนี้คือเอเลมัยครับคนนี้คือเอเลมัยที่เขาเลี้ยงดูเจ้าฟังกัสทั้งหลายนะครับนะชัวร์เขาแค่ต้องแต่งตัวเข้าเมืองฟอนเทนผมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ยินอะไรมาก็เลยต้องประมาณว่าแบบเฮ้ยถ้าอยากจัดกิจกรรมในฟอนเทนต้องแต่งตัวให้เข้ากับเมืองอะไรมาเนี้ยอาจจะโดนหลอกมาบอกไม่รู้ก็เลยแบบต้องทำให้ถูกวิธีก่อนถึงจะได้แบบจะได้จัดงานง่ายๆอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามเสียงผมเป็นไงบ้างวะตอนนี้คือจมูกผมตันมากเลยเว้ยตอนเนี้ยเสียงก็เลยจะแบบน่าจะไม่เหมือนเดิมแน่ๆผมรู้สึกว่าเสียงผมไม่เหมือนเดิมนะอ่ะโอเคไปต่อเลยดีกว่าเนาะคือผมทำอะไรไม่ได้กับเสียงนี้นะฮะอาจจะมีการ ทำอย่างนี้เป็นระยะ ขอโทษด้วยนะฮะถ้าพบเห็นดาวตกสีทองและสหายดาราสีเงินในตำนานเราเจ้าหน้าที่จะแจ้งเขามาหาคุณที่นี่ขออวยพรล่วงหน้าให้คุณจัดกิจกรรมฟังกัสมายามาสจันได้อย่างราบรื่นและเที่ยวเล่นในนครว่างกับฟอนเทนยังมีความสุขนะถ้าต้องการอะไรก็เรียกใช้ได้เสม
ไม่ต้องรบกวนพวกคุณแล้วล่ะพวกเข้ามาหาฉันแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะดาวตกสีทองและสายดาราสีเงินนี่คุณพูดถึงเนี่ยคือผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุดคนสองคนนี้เหรออ้าวไงจู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องมาเป็นเราสองคนเฉยเลยอ่ะส่วนฉายาแปลกๆนี่มันทุกคนจมูกผมตันแล้วแบบผมพูดประโยคยาวๆไม่ได้เว้ยพอจมูกมันตันแล้วแบบมันต้องพักหายใจนิดนึงอ่ะแล้วก็ค่อยๆพูดอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าติดขัดในการพากขอโทษด้วยนะเธอสองคนยังมีชีวิตชีวาและเปล่งประกายสดใสเหมือนเดิมเลยปรากฏตัวทีไรก็ชวนให้รู้สึกสบายใจทุกทีเฮ้ยผมไม่มีให้เรียกเหรอผมรู้นะว่าเขาเป็นใครอะตอนเนี้ยเสียงนี้คุ้นหูนะแต่เราเคยเจอผู้หญิงแบบนี้ด้วยเหรอดูจากที่เธอตากแดดจนผิวคล้ำเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ชาวคอนเทนต์สินะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนฉันจะนึกออกบ้างแล้วแต่ถึงแม้จะไม่อยากจะเชื่อก็เถอะหรือว่าเธอคือนี่ไงฮานิยาจำชื่อได้ละคนที่ช่วยพวกเราดูแลเจ้าหมกปกปกและเหล่าคู่หูฟังกัสใช่แล้วฉันเองไม่เจอกันนานเลยนะหัวหน้าดาวตกสีทองและสายดาราสีเงินทั้งสองเขาเรียกเราหัวหน้านะครับเพราะว่าเราเอาเงินรางวัลมาจ้างเขาเว้ยคือตอนนี้เราเป็น CEO แล้วเว้ย จำได้ไหมในเรื่องคือเราชนะการแข่งเนาะแล้วก็ได้เงินรางวัลแล้วก็รู้สึกว่าเราจะเอาเงินรางวัลมาพัฒนาไอ้พวกเนี้ยแหละก็คือส่วนหนึ่งก็คือเอาเงินรางวัลให้ฮานิยาไปแล้วก็ให้เขาไปดูแลพวกฟังกัสเนาะน้องเห็ดชุดใหม่สวยมากเลยเธอในตอนนี้ทำเราจำไม่ได้เลยเปลี่ยนไปเยอะมากวิธีพูดก็ไม่เหมือนเดิมด้วยทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้อ่ะหรือว่าทำไปเพราะอยากให้มีการเที่ยวฟอนเทนกับคู่หูฟังการดูดีมีพิธีรีตอง ที่จริงนครว่าการฟอนเทนไม่ได้บังคับเรื่องการแต่งกายของนักท่องเที่ยวต่อให้สวมชุดล่าสัตว์ที่เรียบง่ายก็ไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูคนดำเนินใส่นะคุณธนิยาไม่ใช่แค่แต่งตัวดูดีพิธีรีตองดูมีพิธีรีตองเท่านั้นนะแต่ยังดูสง่างามมากสง่างามสุดๆไปเลยขอบคุณมากต่อพอได้รับคำยืนยันจากพวกเธอเดี๋ยวฉันก็ยิ่งมีความมั่นใจกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าที่ฉันมาฟอนเทนในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อมาหานักลงทุนโอ้ก็หาเงินเพิ่มอะไรเงี้ยเนาะเหมือนมาโฆษณาแล้วก็เอ้ยใครสนใจอยากจะลงทุนกับกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ลงทุนได้นะหาเงินเพิ่มไปแหละง่ายในครั้งนี้ก็เพื่อมาหานักลงทุนที่น่าเชื่อถือในการจัดแข่งฟังกัสอย่างเป็นทางการและอาศัยกิจกรรมอุ่นเครื่องโปรโมทความน่ารักของฟังกัสเพื่อดึงดูดผู้ชมโซกะบอกว่าพวกเรากำลังดำเนินทำธุรกิจข้ามชาติชาวฟอนเทนให้ความสำคัญกับการแต่งตัวเป็นพิเศษเพราะงั้นเราก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ด้วยนี่ไงเขาก็เลยแต่งตัวอย่างนี้มาเพราะงั้นโซกะก็เลยเตรียมแผนกิจกรรมอุ่นเครื่องไว้ให้ฉันพร้อมทั้งสั่งตัดชุดนี้แถมยังให้ฉันฝึกปรับปรุงการพูดจาและกริยาเป็นพิเศษด้วยโซกะชื่อนี้เหมือนชื่อนักเขียนไลท์โนเวลคนนั้นหลังจากที่แพ้เราเลยอ่ะเอาแต่ติดตามเธอเพื่อเก็บข้อมูลและช่วยเธอดูแลคู่หูฟังกัสเลยเหรอไม่เหมือนนึกว่าโซกะจะรู้จักทำเนียมต่างแดนด้วยนะเนี่ยเขารอบรู้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าว่าเธอยังจำบอร์ดเกมฟังกัสเมคานิคัสที่เคยเล่นมาก่อนได้เนี่ยก็น่าจะลองเล่นฟังกัสมายามาสจันใหม่ล่าสุดดูนะเมื่อก่อนวิธีเล่นฟังกัสเมคานิคัสเนี่ยคือบัญชาการเหล่าฟังกัสตัวน้อยให้เอาชนะไปเมคานิคัสในสนามตอนนี้เกมเปิดตัวก็มีกระแสตอบรับไม่เลวแต่เพราะขาดแรงกระตุ้นในการเล่นระยะยาวความนิยมเลยลดลงอย่างรวดเร็วเพราะงั้นโซกะก็เลยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประวัติศาสตร์และนิยายมาดัดแปลงให้เมคานิคัสกลายเป็นหมากจำลองที่แข็งแกร่งและเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวเกมเอาจริงไหมทุกคนผมอยากเล่นแบบอะไรอ่ะไอเขาเรียกว่าแนวไหนวะไอออโต้เชสอยากเล่นแบบนั้นอ่ะ
คืออยากแบบเหมือนแบบสะสมการแล้วก็เอามารวมร่างกันให้มันตัวโตขึ้นแล้วก็มาวางในบอร์ดอ่ะแล้วให้มันไปสู้อ่ะอยากเล่นแบบนั้นน่ะตอนนี้โซกะกำลังเจรจาเรื่องการลงโฆษณากับสำนักพิมพ์สำนักข่าว The Steam Bird เพื่อโปรโมทเกมอยู่เหมือนจะเข้าใจแล้วล่ะกิจกรรมอุ่นเครื่องที่เธอพูดถึงคือฟังกัสมายามหัศจรรย์คือบอร์ดเกมอันนี้ใช่ไหมคู่แข่งนี่แข็งแกร่งงั้นก็หมายความว่าต้องบัญชาการตัวหมากคู่ฟังกัสพวกนี้ให้ไปประลองกับสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งสองฝ่ายขยับได้ทั้งคู่ใช่ไหมเกมมันจะฟังซับซ้อนขึ้นเยอะเลยอ่ะแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอน่าจะต้องจัดการเรื่องยิบย่อยอะไรสักอย่างเพื่อให้เกมสมบูรณ์แบบก่อนใช่ไหม มีอะไรที่เราช่วยได้ไหมพวกคุณสองคนไม่ต้องห่วงหรอกเราจัดการปัญหาที่แก้ไขหมดแล้วที่ต้องแก้หมดแล้วคุณธนิยาและฟังกัสมายามหัศจรรย์ของเขาได้รับการสนับสนุนจากอะไรนะทีมโปรเจกต์ฮะทีมโปรเจกต์ฟอนต้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนทุกอย่างถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วโอเคคืออย่างนี้เว้ยทุกคนไอ้ทีมโปรเจกต์ฟอนต้าเนี่ยมันเป็นทีมเดียวของศูนย์วิทยาศาสตร์เลยมั้งที่ทำเงินเว้ยเขาก็เลยพอจะมีเงินมาจ้างมาเป็นน่าจะอย่างนั้นน่ะเป็นสปอนเซอร์ให้อ่ะเนาะใช้คำว่าได้รับการสนับสนุนน่าจะเป็นสปอนเซอร์แหละนะถ้าภาษาไทยมาอย่างนี้ต่อให้มีงานเล็กๆน้อยๆก็ยังจัดการไม่เสร็จที่ยังจัดไม่เสร็จเนี่ยฉันทูเรนาพูดที่ขยันขันทำงานที่สุดในทีมลาดตระเวนพิเศษจะไม่ยอมให้แข่งผู้มีเกียรติทั้งสองอย่างพวกคุณเดี๋ยวต้องเหนื่อยหรอกยังไงพวกคุณก็เป็นผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุดและคุณธนิยาก็เป็นนักธุรกิจจากต่างแดนคนสำคัญเพราะงั้นงานจิปาทาส่วนใหญ่เนี่ยจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดาทำก็ได้โอ้ยไม่ไหววะคือผมแบบมันภาคยากมากเลยทุกคนแต่ผมจะพยายามให้จบก่อนนะที่แท้คุณคนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอจะนึกว่าเป็นผู้ช่วยที่ฮาริยาจ้างซะอีกพึ่งพาได้จริงแล้วคุณแล้วนะว้าวผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุดยอมรับฉันแล้วฉันได้รับการยอมรับจากคนระดับนักรบชั้นยอดแล้วอันนี้ไม่ใช่เวลาสนใจเรื่องนี้ในฐานะเด็กใหม่ของทีมลาดตระเวนพิเศษจะมีหน้าที่เฝ้าติดตามสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างถิ่นพิเศษมอบความช่วยเหลือระดับสูงสุดให้แก่แขกพิเศษแล้วก็จัดการปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแก้ไขไม่ได้ให้กิจกรรมเกี่ยวกับฟังการทำประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของนครว่าการวอนเทได้ก็ถือว่าฉันได้สะสมประสบการณ์อย่างอื่นนอกเหนือจากการต่อสู้หัวหน้าจะได้ให้ความสำคัญกับฉันมากขึ้นด้วยไม่ต้องเอาจริงเอาจังขนาดนั้นก็ได้มันเป็นแค่เกมเท่านั้นเองผ่อนคลายหน่อยสิเท่าที่ฉันจำได้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคู่ฟังการที่แสนดีจะทำให้ผู้คนลืมเรื่องว้าวุ่นใจต่างๆและมีความสุขนะเชมีเล่นจะเสนอพอดีเลยก่อนหน้านี้ฉันกับโซกะลองเล่นฟังการสมายามาสจันมาหลายร้อยครั้งแล้วแต่ว่าเรายังเป็นแค่ตัวแทนผู้เล่น2ประเภทเท่านั้นแต่บรรดาผู้ลูกค้าต่างก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็นิสัยกับประสบการณ์ดาวตกสีทองกับสายดาราสีเงินก็พิเศษมากส่วนคุณทูเรนนะก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากถ้าพวกคุณลองเล่นด้วยกันสักหน่อยน่าจะพบข้อจำกัดมากมายของเกมนี้ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุงการออกแบบให้มันดีขึ้นได้นะโอเคอยากลองเลยในเมื่อเป็นเกมที่ผู้ดำผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงทำไมมันยาวจังวะแม่งเอ้ยคือผมไม่อยากพูดสั้นๆตัวเนี้ยผมพูดยาวๆแล้วแบบผมจะติดขัดตรงจมูกสนใจเป็นอย่างมากสนใจเป็นอย่างมากแถมยังเอาไปเขียนอวดลงในประวัติฉันให้ด้วยฉันต้องลองเล่นดูแล้วแต่ฉันรู้ดีว่าความสามารถด้านต่างๆของฉันยังห่างจากคุณอีกเยอะเพราะงั้นอย่าโหดกับฉันนักล่ะเอาวะมาเอ้ย3วันเปิดหมดโอเคงั้นเดี๋ยวผมมารวดเดียว3วันนะครับเพราะมันไม่นานมากเอ้ยงั้นเดี๋ยวเล่นละอันแรกก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกรอบนึงก็คือมาเจอกันวันที่3เลยนะครับนะ
ที่ไรเนี่ยบททดสอบสบายๆของมอนสเตอร์ที่ทำงานด้านพื้นฐานที่ถูกออกแบบโดยฮานิยาโดยใช้ไพโรซามและบลัสซิงเอ็กซ์มามีดาเชอร์ที่รวมมอนสเตอร์ที่ได้พบเห็นทั่วไปในเทวัตเป็นต้นแบบตัวหมากฝ่ายตรงข้ามลักษณะพิเศษที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาทำให้ผู้เล่นเพิ่งสัมผัสกับฟังการมายามาสจันเนี่ยก็สามารถเข้าใจวิธีต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพที่สุดได้อย่างรวดเร็วตามที่โซกะพูดมอเตอร์พวกนี้เนี่ยเหมือนกับคนงานที่ทำที่ทางกิลด์นักผจญภัยจ้างมาและรับผิดชอบในการทดสอบครั้งแรกให้กับคนใหม่รู้สึกเศร้าซะแล้วอ่ะทำไมวะโซกะไม่ได้คิดจะจ่ายค่าตอบแทนให้อีกฝ่ายเธอยังไม่ได้ลงทะเบียนที่กิลด์นักผจญภัยและยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนได้ซ้ำสำหรับทีมในทีมแห่งทีมน่าจะเป็นพิเศษแล้วมอนสเตอร์2ชนิดนี้เป็นคู่ต่อสู้ที่คุ้นเคยมากและความรู้สึกในการสั่งการพวกมันก็แปลกมากเช่นกันมามี2ตัวเนาะอันนี้อะไรอ๋อไม่มีอะไรเนาะผมไม่อ่านแล้วกันนะ ไม่น่ายากกว่าคือกิจกรรมเกมนี้มันก็คือถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปเขาเล่นผ่านได้ไม่ยากเนาะตอนนี้ผมอยากไปสั่งน้ำมูกแล้วอ่ะแม่งไงตันจมูกอ่ะคือแบบเวลาเพิ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมาเล่นภาคเสียงอะไรมันจะแบบเออนะไม่รู้เว้ยเอาวะถ้าไปบอลที่เล่นอ่ะมานี่เนี่ยคลิกที่โปรไฟล์เพื่อกำหนดตัวอ๋อใช้สกิลแม่งเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยพี่หมูกบป้องมันเหือโหดจังวะนี่เนี่ยเลือดแล้วถ้าไม่ลดเลยผมไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งแล้วหมูกบป้องถ้าไม่ตายระเบิดทลายอะไรวะอ่านไม่ทันเมื่อกี้โอเคแล้ววันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเล่น Star Rail ต่ออีกเพราะว่าอาจินติเข้าเนื้อเรื่องก็น่าจะมาด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะคนละคือข้ามเกมมาผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่เก่งมากเก่งเกินไปแล้วขนาดเป็นบอร์ดเกมยังไม่มีช่องโหว่โจมตีเลยขออีกรอบนะขอเล่นอีก2รอบนะได้โปรชีแน่ด้วยชมฉันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเมื่อกี้ไปมอนเล่นคุณพูดเวอร์กับไปหรือเปล่าเราแค่เล่นเกมกันเองอย่าถ่อมตัวเลยบอร์ดเกมมีความสามารถสะท้อนให้เห็นความคิดเรื่องการสั่งการหน่วยของผู้เล่นได้ตำแหน่งฟังการตัวน้อยแต่ละตัวที่เป้าหมายรับมือด้วยจังหวะการใช้ทักษะต่อสู้จังหวะที่สนับสนุนกันและกันทุกอย่างมันสำคัญหมดเลยแป๊บนึงนะทุกคนทุกคนผมพลาดว่ะ คือผมเพิ่งเห็นว่าจอผมก่อนหน้านี้มันแหว่งผมขอโทษคือเวลาผมอัดจอมันจะมีหลายๆเกมเว้ยอย่างอันนี้ฮงไกเติร์ดฮงไกเติร์ดผมใช้จอเล็กมันก็เลยแคปแค่นี้เว้ยแต่ทีเนี้ยผมเซตอัพเกนชินอ่ะมันเป็นอย่างงี้เว้ยแล้วก็จะมี Star Rail ด้วยนี่อันนี้มันแคปไม่ติดอ่ะประมาณนี้โชว์หลังบ้านได้เห็นเลยอ่ะขอโทษด้วยแต่ว่าคือผมก็พากทุกคำมานะทั้งนั้นคิดว่าไม่น่าจะเป็นไรมั้งขอโทษด้วยนะผิดพลาดแต่ว่าเนื้อหาไม่ได้ตกหล่นนะนั้นก็ไปต่อแล้วกันนะมาผมไม่เคยได้รับการฝึกการสั่งการหน่วยของกรมการปกครองแต่กลับปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างชำนาญขนาดนี้คุณไม่ใช่แค่ผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุดแล้วแต่เป็นผู้นำสุดยอดผู้นำสูงสุดสมชื่อเลยต่างหากสนใจมาทำงานที่กรมการปกครองบ้างไหมคุณต้องได้เป็นหัวหน้าในไม่ช้าแน่นอนและกลายเป็นกำลังหลักสำคัญอย่างแน่นอนสนใจให้เงินเท่าไหร่เรื่องนี้ฉันก็ไม่แน่ใจนะจำได้ว้าวเห็นเลข 300,000 แล้วตาโตเลยว่ะจะได้ว่าเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดาหลายปีก่อนเนี่ยเหมือนจะได้
300,000โมร่านะตอนนี้น่าจะขึ้นมาหน่อยแล้วมั้งเดือนละ300,000เนาะรู้สึกว่าตัวเลขนี้มันดูคุ้นๆแฮยังไม่พอค่ากินไพมอนเลยเป็นไปไม่ได้หรอกกรมการปกครองมีแค่หน่วยงานบริหารงบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยมาจากภาษีประชาชนเมืองฟอนเทนเงินเดือนเลยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เงินเดือน300,000นี่เยอะไหมทุกคนแต่ดูจากค่าเงินเกมนี้เนี่ยฟอนต้ามันขวดแล้วเป็นพันเลยไม่ใช่หรอวะขวดละร้อยขวดละพันดังนั้น300,000นี่น่าจะประมาณ30,000ป่ะตีว่าน่าจะประมาณนั้นก็ไม่เยอะไม่น้อยนะไม่ได้น่าเกลียดแต่ก็เออช่างมันเถอะฉันเข้าใจคุณที่คุณทูเดนนานับถือดาวตกสีทองและสายดาราสีเงินนะแต่นักเสนาที่จากข่าวฉันรู้มาเนี่ยพวกเขาต้องการเดินทางไปทั่วเทวัตช่วยผู้คนตามดินแดนต่างๆแก้ไขปัญหาและกำจัดมอนสเตอร์ในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากการทำความดีของพวกเขาเนี่ยฉันก็หวังให้มีคนยอมรับความช่วยเหลือจากพวกเขามากขึ้นเหมือนกันโอ้อย่างนี้นี่เองการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความยุติธรรมและสันติทั่วเทวัตมันต้องยิ่งใหญ่กว่าการดูแลความสงบเรียบร้อยแค่ที่ฟอนเทนอยู่แล้วงั้นฉันท่านทำได้แค่เล่นเกมพวกคุณอีกหลายรอบและพยายามเรียนรู้ความคิดพวกคุณให้ได้มากที่สุดแล้วกันละจะว่าไปห้ามลืมว่ายังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะฉันเดาว่าเธอคงอยากถามเรื่องเจ้าหมกกลมโป๊กๆสินะใช่เลยเจ้าหมกกลมโป๊กๆและเจ้าเพิงเริงใจอยู่ข้างๆนั่นแหละแถมคุณทูเรนาเนี่ยยังให้เพื่อนมาคอยดูแลการใช้ชีวิตเราคู่หูฟังกัสเป็นพิเศษด้วยนะน่าจะให้หุ่นยนต์มาดูป่ะใช่จริงๆด้วย ให้หุ่นยนต์มาเฝ้าคราวนี้ฉันก็เตรียมมาไวรัสเจลลี่สุดพิเศษมาเหมือนทุกที่นั่นแหละก็คือเป็นของกินของน้องๆนะพวกเธอเล่นกับเจ้าเหล่าคู่หูฟังกัสไปด้วยกินขนมกับเพื่อนๆไปด้วยก็ได้เยี่ยมไปเลยการเตรียมพร้อมของฮานิยาเนี่ยครอบคลุมขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยลูมินเราเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมกับทูเรนาอีกสักรอบแล้วก็ไปหาเจ้าหมวกกลมโป๊กป๊อกกันไหนดูนี่มันเปิดหมดเลยป่ะได้อีก2ด่านเนาะมาเราเล่นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหมวกกลมนั้นไม่น่าจะมีอะไรยากโอ้ต้องมีธาตุน้ำแน่นอนสายเดฟต้องมีว่ะเดี๋ยวทำไมเจ้าหมวกกลมพวกมันกลายเป็นสาย DPS ไปแล้ววะงั้นก็ไม่มีฮิวเด็กงั้นก็อย่างนี้น้ำไฟพื้นหนีเล่นมาเฟืองระเบิดดีกว่าแล้วก็เอาฮิวไปตัวหนึ่งประมาณนี้ไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าเอาไปแล้วหมวกกลมพวกมันโกรธนะเว้ยเมื่อกี้ตอนที่เล่นผมจำไม่ได้เลยว่าเมื่อกี้ตอนที่เล่นหน้าจอผมเป็นยังไงวะขอดูหน่อยนะมันแหว่งนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรมั้งไม่ต้องรู้เรื่องหรอกอันนี้ปล่อยไปก่อนเนาะยังไม่ต้องรีบใช้สกิลหรือใช้ดีวะยังใจเย็นเดี๋ยวฆ่ามิดาเชอร์เสร็จเดี๋ยวกดสกิลนี่โว้ยมันจะดันเราไปไหนเนี่ยเดี๋ยวฮิวสักทีหนึ่งฮึบแล้วก็ล่อสกิลอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพื่อเพิ่มแรงใจ Blasting Delight มันไม่รวบกันวะแอบน่ารำคาญนิดนึงมันมีตัวรวบไหมวะเฮ้ยอันนี้ต้องเอาไฟเผาก่อนไฟเผากรอก่อนนะครับแล้วก็เอาลมยิงสักทีหนึ่งท่านไม้นี่ทำอะไรวะยิงไม้กับไฟฟ้าก็ได้นี่หว่าเฮ้ยจัดการปิดจ็อบบึ้มเย่โอเคไปต่ออีกด่านเนาะทำไมไม่ติ๊กถูกอ่ะอ๋อต้องรับรางวัลก่อนอย่างนี้เองคือเล่นผ่านแล้วแต่ว่าถ้าไม่รับรางวัลมันจะไม่ติ๊กถูกให้อันนี้อะไร
คลิกอ๋อเปิดไว้ด้วยก็ได้แล้วก็โอ้ Machine Marionette Heart of Bread ทำไมมันไม่ชื่อมากัวเดี๋ยวค่อยมาอ่านทีเดียวดีกว่าวะอันเนี้ยมาสามารถใช้สกิลวงเสียหายวงกว้างที่หลากหลายเพื่อหลบเคลื่อนที่เพื่อหลบอ๋อโอเคเอาเหมือนเดิมเนาะสูญเสียเอฟเฟกต์นี้เมื่อถูกสกิลโอเคก็คือต้องหลบมาต้องคอนโทรลในการหลบด้วยนะทันไหมวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิถ้าเกิดต้องคอนโอ้ my god ทุกตัวอยู่ห่างกันไหมจะได้ควบคุมง่ายนี่อยู่คนละมุมไหมครับอยู่คนละมุมไหมนี่หลบโอเคเมื่อไหร่มันจะติดไฟโอเคติดไฟแล้วซัดตูมเฮ้ยหลบไหมเราควรจะหลบไหมเฮ้ยอุ้ยโดนบ้าจริงแปะพืชนี่เนี่ยจิ้วแล้วก็เผาไปไม่อยากโอเคหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรละงั้นก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวรออีก3วันนะเดี๋ยวมาเล่นรวดเดียวเลยนะครับมาไปเล่นกับหมวกโป๊กกับเจ้าเพลิงเรืองใจกันตัวหมวกกลมโป๊กนี่เราจับได้ตรงริมแม่น้ำตอนด้านบนของออมอสเนาะส่วนเจ้าเพลิงเรืองใจเป็นของฮานิยาอยู่แล้วนะครับอยากเห็นเลลาว่ะหัวหน้าทีมถ้าสะดวกเมื่อไหร่ช่วยให้คำแนะนำทีนะฉันอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์กับเขาบ้างไงฉันกลายเป็นหัวหน้าทีมอะอ๋อขอโทษฉันนึกภาพหลังจากคุณได้เข้าร่วมแล้วเนี่ยถึงฉันยังไม่สามารถให้เงินเดือนหลายสิบล้านโมล่าได้ก็เถอะแม่งคิดจริงจังเหรอวะอุ้ยนี่ไงพูดถึงตัวละครใหม่ครับถ้าคุณได้เจอหัวหน้าผมจะควรจะอ่านว่าอะไรดีวะเชอริวัสไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าคือเป็นน้องผู้หญิงเนาะไอ้คำเนี้ยครับเป็นชื่อเมืองที่มีอยู่จริงๆนะในฝรั่งเศสอันนี้เป็นชื่อเมืองเลยเว้ยลองไปเซิร์ชได้แต่ผมก็ลองใช้ Google Translate ลองให้พูดให้ฟังแล้วกันนะแต่ผมขอไม่พูดแล้วกันนะว่าอ่านออกเสียงไงไม่แน่เธออาจจะช่วยเขียนจดหมายแนะนำสักฉบับแล้วของเงินเดือนระดับนั้นให้ก็ได้นะนี่ชิเรสเป็นหัวหน้าทีมลาดตระเวนพิเศษของเราเธอจะเรียกว่าเป็นนักแม่นปืนพกมือหนึ่งปืนพกเหรอผมเห็นว่าเขาถือปืนยาวไม่ใช่หรอวะก็ไม่เกินไปสักนิดทีมลาดตระเวนพิเศษของเรามีธรรมเนียมการใช้ปืนพกส่วนหัวหน้าเชริวัสก็คือคนที่ใช้ปืนพกได้คล่องเหมือนกับใช้นิ้วมือเลยเล่ากันว่าเธอสามารถใช้ปืนพกธรรมดาที่ผลิตเป็นจำนวนมากยิงเปลวไฟบนเทียนให้ดับว้าวแม้จะยืนห่างไป109และไม่ทำให้เทียนเสียหายเลยด้วยก็คือยิงโดนด้านบนเนาะไม่โดนตัวเทียนแต่โดนเปลวไฟแล้วก็ดับเบื้องต้นหัวหน้าทีมย่อยต่างๆของทีมลาดตระเวนพิเศษในปัจจุบันก็เคยผ่านการฝึกสอนจากเธอทั้งนั้นไม่ก็เป็นชาร์ปชูเตอร์ที่ผ่านการทดสอบชาร์ปชูเตอร์ก็พวกนักแม่นปืนนะครับที่ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดของเธอมาส่วนฉันในฐานะมือใหม่ก็เพิ่งเข้าร่วมทีมลาดตระเวนพิเศษได้ไม่นานอย่างมากก็ทำได้แค่ยิงเข้าเป้าระยะ159โหเฮ้ยนี่ก็เก่งนะนี่ก็ถือเป็นแล้วก็ต้องเป็นเป้าใหญ่ๆพอกับหัวคุณแล้วนะโคตรแม่นเลยนะเอาจริงแล้วอะนี่เขาแม่นแล้วนะนี่มันทักษะปืนแบบไหนกันฮะฉันรังเกียจอะไรตอนไหนดูรังเกียจซะแล้ววัดฉันยิงระยะกระสุนไม่มากพอวัดเดออย่างน้อยเดือนนี้ต้องฝึกซ้อมสัก2,000ครั้งว้าว
โหดจังวะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสช่วยแนะนำความรู้ด้านการยิงปืนพกให้แล้วกันนะช่วยแนะนำเลยตอนนี้ได้ไหมขอร้องแหละเพราะว่าดูมีนธาตุน้ำตอนนี้นี่คือยิงเป็นปืนฉีดน้ำเลยช่วยทบทวนเรื่องเข้าร่วมทีมลาดตระเวนพิเศษอย่างน้อยก็แขวนสถานะสมาชิกพิเศษอย่างน้อยก็ได้สักหน่อยก็ได้ประมาณว่ามามีชื่ออยู่ในหน่วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยโอเคผมยังคุยไม่เยอะกันนะขออนุญาตถามอะไรดีนี่อันนี้ดีกว่าวางใจเถอะดาวตกสีทองครั้งก่อนฉันกับโซกะซื้อของจากท่าเรืออมอสมาเพียบและขยายแคมป์หลังจากนั้นยังได้รับมาเวลาเซลลี่ที่มีรสชาติดีขึ้นด้วยเจ้าหมกกลมโป่งๆและผองเพื่อนในแคมป์ต่างก็กินดีอยู่ดีไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องออกไปไหนก็มีชั้นให้ปีนป่ายมีชิงช้าและกระดาน6ให้เล่น What the นี่อะไรเหมือนเป็นหมาแมวอะตอนออกไปข้างนอกเราคู่ฟังการ์ดชูรุมบัวดัสเบิร์สตัมเปอร์บีสก็เข้าได้ดีมากบางครั้งยังขี่สตัมเปอร์บีสไปเล่นเดินเล่นด้วยกันว้าวเอ๊ะฟังแล้วฉันอยากไปเที่ยวบ้างเลยอะแต่ว่าคุณนาจาที่ก่อนหน้านี้รับผิดชอบกันพัฒนาลูกแก้วส่งบัญญาเจอปัญหาเข้าดูเหมือนจะต้องเปลี่ยนทิศทางกันทิศทางของเทคโนโลยีครั้งใหญ่เงินทุนก็เลยไม่พอน่าจะไม่สามารถทำเสร็จเร็วตามคาดยังไงอุปกรณ์ก็ที่สำคัญนะจะทำอย่างลุ่มๆไม่ได้จะช้าหน่อยก็ช่วยไม่ได้ถ้าฉันทำการวิจัยแบบบ้างก็คงดีอย่างน้อยจะได้ช่วยอะไรได้บ้างที่มาพอในครั้งนี้นอกจากจะหาสปอนเซอร์แล้วเนี่ยและโปรโมทล่วงหน้าก็อยากจะหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคอ๋อก็คือหาคนมาช่วยวิจัยเพิ่มโชคดีที่ทีมโปรเจกต์วอนต้าเนี่ยไม่ใช่แค่สปอนเซอร์เงินให้นะแต่ยังช่วยหาคนที่มีก็คือด้านเทคนิคกันแหละนะแต่โลกนี้ไม่น่าจะได้อะไรฟรีๆนะก็ไม่ค่อยวางใจแต่คนที่คิดค้นควอนต้าไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเธอเลยเหรอเรียกร้องสิเขาขอสิทธิ์ในการตั้งชื่อโอ้และสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดหาเพียงเจ้าเดียวในการแข่งขันเทรนเนอร์หลังจากนี้อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนิโรพาครับแล้วแต่เป็นไม่เอาควอนต้าครับก็คือเหมือนเป็นแบบทัวร์ชื่อทัวร์แบบว่าเออนั่นแหละส่วนชื่ออย่างเป็นทางการเอาน่าจะพิจารณาอย่างละเอียดอีกทีเครื่องดื่มที่ทางผู้จัดจำหน่ายวางขายแก่ผู้ชมทั้งหมดในงานก็ต้องเปลี่ยนเป็นควอนต้าหรือไม่ก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับควอนต้าให้หมดก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้งฟังดูพวกเขาแค่อยากใช้การแข่งขันมาโฆษณาควอนต้าเท่านั้นเองไม่สิถ้าพูดถึงชื่อเสียงเหมือนการแข่งเทรนเนอร์จะได้เป็นฝ่ายได้ประโยชน์นะไม่ว่าคิดยังไงพวกเราก็ได้กำไรทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็ไม่มีคู่แข่งสินค้าคู่แข่งเจ้าอื่นด้วยใช่พวกเราหาเงินทุนสำคัญสำหรับเราคู่ฟังการ์ดมาได้แล้วและไม่มีอะไรเสียหายด้วยถือว่าได้ประโยชน์อย่างไม่คาดคิดเลยล่ะฉันตรวจสอบกับโซกะแล้วและคุณบอลโฟอย่างละเอียดแล้วในสัญญาก่อนหน้านี้ไม่ได้มีกับดักอะไรและเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำให้ดีพอได้ยินฮาริยาพูดก็ฉันคิดว่าสถานการณ์มันดีมากเลยนะเนี่ยไม่แน่ว่าการมาคอนเทนต์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเรื่องเรามากมายก็ได้ขอให้เป็นอย่างที่เธอพูดแล้วกันสหายดาราสีเงินอาจจะยังคุยไม่หมดนะเดี๋ยวรอคุยรวดเดียวนะมาเล่นกันเฮ้ยอ๋อนี่ไงเอาเครื่องมาตั้งอ้าวซื้อไม่ได้วะโถยไหนมาเล่นกับน้องดีกว่าเจ้าหมกโป่งโป๊กกับเจ้าเมืองเดินไกลไม่เจอกันนานเลยขอหยิกไม่ป้อนอาหารก่อนนี่ได้คราวนี้เรามีมาร์เวลัสเจลลี่รสใหม่ด้วยเอารสฟิชแอนด์ชิปไอ้นี่น้องหมกกลมชอบ
อ้าวชอบทั้งคู่อ่ะโอ้ชอบฟิตแอนด์ชิปด้วยไม่เรียกกินเลยเนาะกินเก่งจริงสุขภาพต้องดีแน่ๆในเมื่อมาถึงคอนเทนต์ค้นหาอาหารอะไรใหม่อร่อยๆเราก็แนะนำให้ฮานิยาเอาไปทำมาเวด้าชิปเอ้ยมาเวด้าเจลลี่รสใหม่ได้นี่นะก็คือหาถ้าได้รสใหม่จะเอานึกว่าให้เล่นคุยต่อโถยฮึบไหนลองดูอีก2รสกาแฟเอ้ยน้องดีดว่ะลอยเลยว่ะเหมือนกันเลยว่ะโอ้ดูเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นเลยเนี่ยจะมีกาแฟจริงไหมนะเนี่ยในเมื่อมันถึงว่าโอเคอันนี้พูดเหมือนเดิมผมอาจจะไปไวๆนะกิจกรรมนี้น่าจะไม่มีอะไรมากครับรถฟันต้าน้องงงว่ะงงทั้งคู่โอ้แท้ก็กินอาหารที่มีก๊าซเยอะไม่ได้โอ้กินได้แต่แบบน้องลอยๆแปลกๆเมื่อกี้อ่ะไหนขอหยิกหน่อยเอ้ยน้องชอบเอ้หยิกแก้มหน่อยขอก่อนแล้วขอหยิกด้วยนี่เอ๊ะเดี๋ยวนะหนึ่งภายนอกจะดูไม่ต่างอะไรแต่รู้สึกเหมือนเจ้าหมกกลมกับเจ้าเพิงเนี่ยจะอ้วนขึ้นนิดนึงนะแสดงว่ากินดีอยู่ดีไงเฮ้ยคือแบบนี้ต่อไม่ได้สักวันเจ้าหมกกลมกับเจ้าเพิงเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าเราอีกนะก็ตัวใหญ่กว่าเธอแล้วนะไปมอนถึงตอนนั้นถ้าออกไปเที่ยวด้วยกันเจ้าหมกกลมก็จะให้เรานั่งบนหัวแล้วบินขึ้นไปบนฟ้าได้ถ้าเกิดเจ้าหมกกลมเหนื่อยก็จะเปลี่ยนให้เจ้าเพลิงเนี่ยมาแบกเราแทนหรือจะให้เราไปหาสตัมเบอร์บีสักตัวมาขี่สตัมเบอร์บีไปได้เที่ยวด้วยกันน้องชอบน้องชอบน่ารักจังเลยพูดถึงเรื่องไปเที่ยวเนี่ยคู่ฟังกัสก็ร่าเริงขึ้นมาเลยดูตั้งตารอมากเลยนะเนี่ยถ้าในอนาคตดัดแปลงลูกแก้วทรงปัญญาสำเร็จพวกคู่หูฟังกัสก็คงจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเราจะไปเล่นที่ไหนกันดีเราจะต้องวางแผนซะหน่อยแล้วนะโอเคไหนถามเรื่องหุ่นยนต์ตัวนี้ดีกว่านี่คนที่อยู่ข้างนี่คือเหมือนจะเป็นหุ่นรักษาการที่มาคุณทูเรนานะตอนที่พวกเราไม่อยู่มันจะอยู่เล่นกับฟังกัสตลอดเลยเหรอเหมือนหุ่นตัวนี้มันจะมายักหน้าส่งเสียงกลไกออกมาเบาๆไม่รู้ทำไมทั้งๆที่มันไม่ได้พูดอะไรแต่กลับทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความสง่างามบางอย่างมีมารยาจังงั้นฉันตั้งชื่อเล่นพร้อมๆให้วอดเดดไพมอนงั้นเรียกเธอว่าโอ้นี่ไม่ใช่ชื่อเล่นแล้วไพมอนโคตรยาวเลยเลดี้หมวกทรงสูงผู้มีมารยาทงามชื่อสวดจากกลดูเหมือนจะเรืองแสงจางๆแล้วก็พริบแสงอย่างดีชอบชื่อดูทรงเหมือนมันจะชอบเลยเนี่ยกูฟังการได้เพื่อนใหม่อย่างเธอดีใจมากแน่ๆเลดี้ทรงสูงหมวกทรงสูงผู้มีมารยาทงามไม่มีอะไรมากแล้วเนาะโอเคกิจกรรมนี้มันไม่น่าจะมีเนื้อหาอะไรเยอะครับเหมือนก็แค่มาเป็นกิจกรรมเล็กๆแล้วก็มาโปรโมทตัวอีเวนต์นะนี่มีโต๊ะมีบอร์ดมีไอ้เจ้าน้ำกับเจ้าเห็ดอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตไม่ยืดละเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากนะเสียงภาคก็ไม่มีนะฮะขอโทษที่ตอนช่วงต้นจอแหว่งขอโทษด้วยนะงั้นก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะก็เดี๋ยวมาอีก3วันอีก3วันเดี๋ยวลงรวดเดียวเลยก็คือเล่นรวดเดียวนั่นแหละนะนี่แหละวะอ๋อโอ้ยมีทำไมชื่ออะไรนะลืมอะไรมารู้นะทาโร่มารู้ใช่บอกว่าใช่ทาโร่มารู้วะเอาเป็นว่านั่นแหละ
เดี๋ยวรู้เลยเป็นบอสแน่นอน2ตัวเนี้ยมีราชาเกรทโบว์คิงกับอันนี้ไม่บอกชื่อนะเงาว่องเงาไวว่องวิชานิจาฟู่ฟู่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันอีก3หรือ4วันไม่รู้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับกิจกรรมฟังกาสมายามาสจันนะฮะเดี๋ยวมาเล่นรวดเดียวเลยนะดังนั้นอันนี้ก็น่าจะพักไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นเกมอื่นด้วยโอเคนะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ